เมื่อวานนี้ช่วงเช้าครอบครัวศิลปะอาชาเปิดบ้านพักส่วนตัวที่ซอยจรัญสนิทวง55ให้นักการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพย์รวมถึงชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะคะสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้ากันซึ่งเป็นสีประจำวันเกิดของคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงหนึ่งคุณวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งณปัจจุบันท่านก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลท่านก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำอาจจะมีความผิดพลาดได้แต่สุดท้ายก็จะแก้ปัญหาได้ก็เป็นสภาพทั่วไปของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปีนี้ปี63จะเป็นปีที่ท้าทายมั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลและรัฐมนตรีจะช่วยนำรัฐนาวาของนายกรัฐมนตรีให้ผ่านพ้นทุกเรื่องไปได้ขณะที่คุณกัญจนาศิลปะอาชาพูดถึงประเด็นครอบครัวนะคะพูดถึงคุณพ่อคุณบรรหารว่าถ้าคุณพ่อมองลงมาจากบนฟ้าต้องดีใจมากแม้ไม่มีพ่อแต่พวกเราก็ทำได้กัญจนาเชื่อว่าพ่อบรรหารมองจากบนฟ้าพ่อต้องดีใจมากนะคะที่เราทุกคนในวันที่ไม่มีพ่อแต่ด้วยสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ทำให้เรามีวันนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่จะลืมไม่ได้ก็คือผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างกัญจนาอยู่ข้างวราวุฒิอยู่ข้างพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนามาตลอดแม่ในวันนี้จะอายุถึง86แล้วความแข็งแรงก็ด้อยถอยไปตามลำดับแต่เพื่อลูกเพื่อพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อพี่น้องสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนแม่ลืมความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็สู้เต็มที่ก็ขอยืนยันนะคะว่าพวกเราตระกูลศิลปะอาชาจะขอเป็นลมใต้ปีกให้กับสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน